ดวงอาทิตย์ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มหึมาและใหญ่มหาศาลมากอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นแผงรับแสงโซลาร์เซลล์จากดวงอาทิตย์ครับที่บอร์ดก็จะมีตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งไว้ต่อเชื่อมก็จะมีสัญลักษณ์เราก็มาดูที่หน้าต่อของตัวชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เมื่อจำถูกต้องก็จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ขึ้นที่หน้าจออย่างนี้ครับเปิดเบรกเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นครับเปิดออนขึ้นสัญลักษณ์หน้าจอก็จะขึ้นเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ลูกศรเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวชราคลิปนี้จะพามาชมแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มหึมาและใหญ่มหาศาลมากเราสามารถนำแสงและพลังงานของดวงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้โดยใช้มาทำพลังงานแสงสว่างครับหรือจะนำมาใช้เป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างครับแต่อันดับแรกผมจะพูดถึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่นำมาใช้ในรูปแบบของแสงสว่างที่เอามาใช้ในยามค่ำคืนครับก็จะมีเทคโนโลยีที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อเก็บพลังงานและแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์แปลงให้มาเป็นพลังงานของดิจิตอลนะนำมาใช้ทำแสงสว่างครับพลังงานจากดวงอาทิตย์ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่สะอาดที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ซึ่งเราสามารถนำมาเก็บกักไว้ใช้ได้อย่างมีคุณค่าด้วยการซื้ออุปกรณ์หลักๆมาเพียงครั้งเดียวอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นแผงรับแสงโซลาร์เซลล์จากดวงอาทิตย์ครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือแบตเตอรี่เก็บบรรจุพลังงานไฟฟ้าอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นตัวชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือเบรกเกอร์ปิดเปิดจ่ายกระแสไฟครับอุปกรณ์ต่อมาก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวแปลงกระแสไฟ DC ให้เป็นกระแสไฟ AC ครับเราก็จะนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาต่อประกอบกันในบอร์ดเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้งานครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับประหยัดค่าไฟครับผมก็จะนำแผงโซลาร์เซลล์ไปวางไว้ที่มีแสงแดดได้ตลอดทั้งวันครับแล้วก็เดินสายมาไว้ที่บอร์ดครับเนี่ยปลายสายก็จะเป็นหางปลาสำหรับไว้ต่อที่จุดต่อครับที่บอร์ดก็จะมีตำแหน่งของอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งไว้ต่อเชื่อมก็จะมีสัญลักษณ์ขั้วบวกขั้วลบแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนครับก็จะต่อง่ายครับต่อไม่ยากก็จะใช้ไขควงฮะอุปกรณ์ก็จะมีไขควงไว้ไขขันน็อตนะรูปร่างของบอร์ดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีแบตเตอรี่ฮะตัวเก็บประจุไฟฟ้าก็จะมีสัญลักษณ์ฮะบอกเหมือนกันครับขั้วบวกขั้วลบแล้วก็จะมีสาย2เส้นสายบวกสายลบ
ผมก็จะขันน็อตออกฮะน็อตเกลียวออกเพื่อเชื่อมต่อสายบวกก่อนฮะก็คือเส้นสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกก็จะใส่แหวนล็อกลงไปครับแล้วก็ขันหัวเกลียวให้แน่นครับก็จะง่ายครับไม่ยากต่อไปก็จะเป็นขั้วลบครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ก็ขันน็อตหัวเกลียวออกครับแล้วก็นำสายมาใส่ที่ขั้วใส่แหวนลงไปแล้วก็ใช้หัวเกลียวหมุนล็อกให้แน่นครับก็จะล็อกประมาณนี้ก็จะหมุนง่ายครับใช้มือหมุนก็เข้านะฮะนะก็เช็คดูให้แน่นทั้งสองขั้วบวกและลบต่อไปก็จะมาจั๊มนะต่อขั้วบวกขั้วลบเข้าที่ตัวแบตเตอรี่นะที่ตัวแบตเตอรี่ก็จะมีสัญลักษณ์บอกเหมือนกันครับชัดเจนฮะขั้วบวกขั้วลบเราก็นำสายสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ขั้วบวกมาต่อเข้าต่อเข้ากับขั้วบวกที่แบตเตอรี่ก็เสียบเข้าไปก็ง่ายครับนะก็โยกหน่อยฮะโยกให้แน่นให้เข้าง่ายหน่อยนี่ครับก็ประมาณนี้ฮะจากนั้นเราก็มาต่อขั้วลบครับนะก็จะมีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจนครับทั้งที่แบตเตอรี่แล้วก็สายไฟฮะเราก็เสียบเชื่อมต่อเข้าไปโยกหน่อยฮะโยกให้เข้าให้แน่นหน่อยแบตเตอรี่ถ้าจะให้ใช้เก็บไฟได้นานๆก็ซื้อที่แอมป์สูงๆฮะ100แอมป์เนี่ย200แอมป์ก็จะได้นานครับแต่ของผมก็จะเป็นตัวเล็กก็จะใช้ได้แค่ 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืนจะยกเครื่องย้ายไปที่ไหนก็ได้ครับนี่เราก็มาดูที่หน้าต่อของตัวชาร์จเก็บประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ครับเมื่อจั๊มถูกต้องก็จะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ขึ้นที่หน้าจออย่างนี้ครับนะต่อไปก็เปิดตัวเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ครับก็จะมีสายบอกไว้ชัดเจนครับที่บอร์ดก็จะมีบอกครับนะขั้วบวกขั้วลบนะมีให้ดูชัดเจนครับก็จะมีน็อตไว้สำหรับยึดครับนะสัญลักษณ์ก็จะมีบอกครับขั้วบวกขั้วลบสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกครับขั้วบวกได้มากจะอยู่ฝั่งซ้ายนะก็เสียบหางปลาเข้าไปฮะสีแดงขั้วบวกเราก็เสียบเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ไขควงครับขันน็อตยึดให้แน่นครับต่อไปก็จะเป็นขั้วลบครับก็ใส่หางปลาเสียบเข้าตำแหน่งจุดเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ไขควงขันน็อตเกลียวยึดให้แน่นครับก็จะเป็นตัวล็อกหางปลาเนี่ยก็เสียบเข้าไปใช้มือดันเข้าไปใช้ไขควงขันถ้าไม่แน่นก็ขยับเข้าไปให้แน่นครับนะใช้มือจับขยับหางปลาให้แน่นนะก็ใช้ไขควงขันน็อตยึดครับอันนี้ก็จะแน่นนะก็เ
หน้าจอก็จะขึ้นเราก็มาดูเบเกอร์ฮะเปิดเบเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นฮะเปิดออนขึ้นสัญลักษณ์หน้าจอก็จะขึ้นเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ลูกศรกระพริบแสดงให้รู้ว่ากำลังชาร์จไฟเข้ากำลังทำงานเข้าชาร์จไฟมาเก็บที่แบตเตอรี่ครับนะกระพริบกระพริบเนี้ยถ้าปิดลงก็จะออฟครับนะหน้าจอก็จะหายถ้าเปิดออนขึ้นหน้าจอก็จะแสดงรูปนะแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ลูกศรกระพริบเพื่อให้รู้ว่ากำลังทำงานกำลังชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อยู่ครับส่วนเบรกเกอร์ของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เปิดขึ้นนะเปิดออนขึ้นกระแสไฟก็จะวิ่งมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่อินเวอร์เตอร์ครับนะเครื่องก็จะทำงานก็จะมีเสียงพัดลมดังแล้วก็มีหลอดไฟ LED สีเขียวเปิดแสดงการทำงานของอินเวอร์เตอร์ครับหลังจากใช้งานเสร็จนะเราก็ปิดเบรกเกอร์ลงออฟครับปิดเวลาเราจะใช้งานเราก็มาเกิดเปิดเบรกเกอร์ออนขึ้นครับนะก็จะใช้ไม่ยากครับใช้ง่ายครับส่วนที่แบตเตอรี่ก็เสียบไว้อย่างนั้นเลยก็ได้ครับนะผมก็จะใช้ประโยชน์ในการต่อกระหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนแล้วก็จะใช้ต่อเข้ากับปั๊มน้ำตัวเล็กครับขนาด1นิ้วเพื่อรดน้ำพืชผักสวนครัวแล้วก็ถ่ายน้ำให้กับบ่อปลาก็ใช้งานได้ดีครับเคลื่อนย้ายสะดวกครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดดูที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ได้นะฮะกดเข้าไปดูเพื่อเช็คราคาและก็คุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้เลยครับขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ